วิธานาทีเราก็จะคิดครีเอทไปอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาลงพื้นที่ปราสาทเขาปลายบัตร2ที่เราจะขึ้นด้านหลังนะคะเรียกว่าเส้นทางธรรมชาติวันนี้ลงเซอร์เวย์พื้นที่โบราณสถานนะคะที่มีการมีเรื่องที่โด่งดังมากเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มีการขุดมีการเข้ามาขุดพระเนี่ยนะฮะได้เจอเทวรูปเจอพระโพธิสัตว์เจอที่ทำด้วยโลหะนะคะที่เป็นสิ่งมีค่ามากแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งที่มีเทวรูปนะคะที่บรรจุอยู่ในองค์ปราสาทเนี่ยมากนะคะจนขนไปเป็นที่ขนกันไปเป็นรถๆเลยวันนี้อาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรก็เลยได้ลงพื้นที่กับคณะนะคะเพื่อที่จะลงสำรวจเส้นทางธรรมชาติที่จะขึ้นไปอีกเส้นทางหนึ่งของปราสาทเขาปลายบัตร2นะคะจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะเนาะก็เลยเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชมคือรูปในลังสาที่เราได้เห็นนี่คือวัดอะไรคะท่านคะวัดนี้ชื่อวัดอะไรคะสำนักสงฆ์เขาปลายบัตรอันนี้ที่เรามองเห็นนี่ก็คือสำนักสงฆ์เขาปลายบัตรนะคะตามเส้นทางนี้นะคะอาจารย์นี่ยังอยู่ประคุณชัยอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าอำเภอเฉลิมเดี๋ยวนะครับต้องไปอาจารย์จะต้องจอดรถแล้วก็เดินไป